สวัสดีค่ะวันนี้วันที่21 February 2016นะคะวันนี้ไปที่เยาวราชมาเรียกกันว่าไชน่าทาวน์เย้ไปกับเพื่อนคนญี่ปุ่น1คนแล้วก็คนฟิลิปปินส์อีก2คนคือตอนแรกนัดกัน3คนญี่ปุ่น1คนคนฟิลิปปินส์1คนแล้วก็เราคนไทยอีก1คนแต่แล้วทีนี้มีอีกคนนึงไปด้วยเป็นผู้หญิงเป็นคนฟิลิปปินส์เหมือนกันเป็นเพื่อนของจอห์นคนแรกชื่อโจอี้เป็นเจแปนิสไกด์คนที่2ชื่อจอห์นเป็นฟิลิปปิโนไกด์แล้วก็อีกคนนึงเป็นจอห์นสคาวเซนชื่อจีราอะไรสักอย่างซัมติงไลแดทลืมชื่อเป็นคนฟิลิปปินส์เหมือนกันแล้วก็เราอีกคนนึงเป็นอะไทเกิร์ลแล้วทีนี้คือไปคือตอนแรกเยาวราชใช่มั้ยคือตอนแรกเราคิดโปรเจกต์กันไว้ว่า200บาทเราจะทําอะไรได้บ้างในกรุงเทพใช่มั้ยคือเราเป็นคนไทยเราก็รู้ไงว่าแบบแค่200บาทมันทําอะไรไม่ได้เราก็เลยเสนอไอเดียใหม่คือการหาอาหารไทยทานใช่มั้ยแล้วทีนี้อาหารไทยเนี่ยมันก็มีเยอะแล้วก็บางอย่างมันก็ติดอันดับที่คนต่างชาติรู้จักกันแล้วใช่มั้ยอย่างเช่นพวกอาผัดไทยต้มยํากุ้ง something like thatทีนี้เราก็เลย come up new ideas ขึ้นมาใหม่คืออาหารไทยเราจะเอาอะไรที่มันแบบไม่ซ้ำกับคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้ตอนแรกเราก็เลยไม่สิคือตอนแรกเราไปเยาวราชคือจริงๆแล้วเยาวราชไม่ต้องไปตอนกลางคืนใช่ไหมแต่พวกเราไปตอนกลางวันเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปเราก็ต้องทำงานวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์เราก็เลยเลือกวันนี้ตอนกลางวันไปคือเราก็ไม่เคยไปเยาวราชวันนี้มันก็เป็นวันแรกเราก็เลยปั้มปั้มเป๋อเป๋อคือทีนี้พอไปถึงก็เยาวราชตอนกลางวันไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมก็ทีนี้ก็เลยโอเคเรามีโปรเจกต์กันอยู่แล้วแหละว่าเราจะทำ the best food of Thailand ใช่ไหมแต่แล้วทีนี้พอไปถึงเยาวราชมันไม่ค่อยมีอาหารแบบเป็นสตรีทฟู้ดหรือแบบอะไรอย่างนี้เราก็เลยต้องหาอาหารที่เราอยากที่จะเราต้องโฟกัสที่อาหารก่อนแล้วก็เลยเอามาแค่5อย่างคืออันแรกที่เราคิดที่เราไอ้นี่นะคือมีกระเพาะปลาข้าวหมูแดงหอยทอดเป็ดพะโล้แล้วก็ซัมไทยดีเซอร์ทอย่างนั้นแหละแล้วทีนี้คือพอเราคัมอัพไอ้ฟู้ดขึ้นมาแล้วที่นี้มันอาหารมันน้อยมันไม่มีเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนใหม่คือเราก็เลยหาอาหารที่มันเป็นแบบเป็น local food ไม่ว่าจะเป็น Thai food หรือว่าเป็น Japanese food จะเป็น Thai food หรือว่าจะเป็น Chinese food ก็ได้แต่ว่าให้มันเป็นแบบ local food แล้วมันเป็นอาหารแบบ street food อย่างเงี้ยข้างทางทีนี้เราก็เลยไปเจออันแรกก็คือเราไปกินกระเพาะปลากันไม่มีรูปเดี๋ยวมีวิดีโอน่าจะอีกสักเดือนหน้าถึงจะได้เห็นวิดีโอกันนะแล้วก็กินอย่างที่2ก็คือบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงอย่างที่3ก็คือข้าวหมูแดงหมูกรอบอย่างที่4ก็เป็นขนมเบื้องเป็นเขาเรียกว่าไทยดิสเซิร์ตแล้วก็อันสุดท้ายคือจุ้ยกุ้ยจุ้ยกุ้ยจะเป็นขนมของจีนเป็นแป้งแล้วก็ทานไม่เป็นเหมือนกันเดี๋ยวก็อยู่ในวิดีโอเหมือนกันไม่มีรูปแล้วก็เลยไปนั่นแหละไปทำวิดีโอขึ้นมาแกรู้ไหมว่าแบบคือฉันไปยืนจอนบอกให้ฉันอะยืนแล้วก็ยิ้มอย่างเงี้ย sorry อยู่ประมาณ3นาทีแล้วทุกคนแบบก็เดินไปเดินมาใช่ไหมจะเป็นภาพนี้แล้วก็ยืน3นาทีไม่สามารถถูกยิ้มได้ถามอะไรแล้วทุกคนแบบผ่านไปผ่านมาก็มองแล้วแบบตอนที่ทำคลิป introduce food ครั้งแรกใช่ไหมอันแรกเลยที่เป็นอาหารที่เราเลือกกันมาแล้วทุกคนก็มองแล้วก็แบบเราก็ทำนั้นมาเราก็แบบว่าตื่นเต้นมากแล้วก็แบบพูดมั่วแล้วแบบทุกอย่างมันก็มิกซ์กันไปหมดแล้วทีนี้หลังจากนั้นพอทานอาหารเสร็จแล้วปุ๊บ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 แล้วทีนี้จอนมันอยากได้ข้อแรกเป็นวิวเยาวราชอะสูงๆแบบมองเห็นขึ้นมาจากด้านบนลงด้านล่างใช่ไหมเราก็เลยแบบจอนก็เลยให้เราไปถามร้านนั้นร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าขอขึ้นไปข้างบนได้ไหมจะจ่ายเงินก็ได้เขาก็บอกว่าโอ้โนแบบโนทุกร้านเลยแล้วทีนี้จนเราทำอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็จะเดินกลับแล้วทีนี้ก็
จอโรงแรมนึงชื่อโฮเทลรอยัลอะไรสักอย่างนั่นแหละโอเคเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเราก็เดินตามโจอี้กับจอนไปปั๊บๆๆๆเดินไปทีนี้พวกนางก็แบบเดี๋ยวเข้าโรงแรมเราก็แบบเฮ้ยว่าแบบจะทำอะไรกันวะอะไรอย่างงี้แล้วก็ถามนางก็แบบนางก็เดินชิลๆๆแล้วก็แบบอ๋อคือนางอ่ะจะขึ้นไปชั้นบนของโรงแรมเว้ยเออแล้วทีเนี้ยเราก็กลัวไงแล้วแต่ว่าเราก็ต้อง acting ใช่มั้ยล่ะ acting as a tourism อะไรอย่างนั้นแหละแล้วทีนี้ก็เลยขึ้นไปไม่เดี๋ยวนะเออคือตอนเราเดินไปแล้วแบบว่าคนที่แบบเป็นพนักงานต้อนรับก็แบบก็มองๆอ่ะแต่ก็ไม่ได้แบบห้ามอะไรจนเราแบบเดินขึ้นไปแล้วก็แบบโจอี้กําลังจะกดลิฟต์แล้วก็แบบ are you sureอะไรอย่างเงี้ยจอนก็บอกว่ามันไม่ต้องใช้คีย์การ์ดเหรอคือแกเข้าใจเป้าว่าแบบโรงแรมมันก็ต้องมีคีย์การ์ดแตะใช่ไหมแล้วแบบมันก็จะขึ้นไปชั้นบนให้แต่ทีนี้เราก็แบบเออมันไม่มีคีย์การ์ดเราไม่มีคีย์การ์ดนะเว้ยจะทำยังไงแต่คืออยู่ในลิฟต์แล้วจอีก็กดป้าบลิฟต์ก็วิขึ้นไปแล้วก็แบบ คือทุกคนในลิฟต์ขำกันหมดอะคือแบบไอ้ความปลอดภัยอยู่ที่ไหนของโรงแรมนี้ใช่ไหมคือเราเป็นคนนอกเราก็เข้ามาได้เออแล้วทีนี้เราก็ขึ้นไปแล้วถึงท็อปฟอร์เลยแล้วก็แบบเปิดมาว้าวแบบโอ้โหแกรู้ไหมว่าแบบวิวมันสวยมากเว้ยคือมันมีเป็นสระน้ำเล็กๆก็ไม่ใหญ่มากแบบก็ว่ายพอแบบผ่อนคลายได้แล้วก็แบบชมวิวแบบท็อปฟอร์แล้วก็แบบเห็นแบบสวยมากขึ้นไปข้างบนนั้นอะแล้วข้างบนนั้นก็จะมีบาร์แต่ว่ามันไม่เปิดตอนที่เราไปประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองประมาณนั่นแหละอืมแล้วมองลงมองข้ามถนนเยาวราชไปอะก็จะเป็นไม่รู้ว่าเป็นวัดอะไรอะเป็นวัดสวยสีทองเลยแล้วทีนี้ข้ามไปก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวนะมีโลกคือแป๊บหนึ่งด้วยเป็นแม่น้ำเจ้าพยาแล้วแบบคือแค่มันสวยมากจริงๆเรายังแบบตกใจแบบเฮ้ยเราขึ้นมากันได้ยังไงแบบบ้าเปล่าวิวสวยมากขนาดนี้แป๊บนะหาก่อนที่ไหนนี่ก็ได้นี่อันนี้คือแบบเปิดขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะเห็นเป็นวิวแบบนี้เว้ยนี่มันไม่น่าจะเห็นนะโอ๊ปส์ it's meใช่ก็แบบนี่อันนี้พวกนางไปยืนถ่ายกันอยู่นี่ก็จะเห็นแบบเนี้ยแล้วก็นี่จันนี้จะเป็นวิวเยาวราชมองลงมาจากทางด้านล่างเออมันมองไม่เห็นชัดมั้งแกสวยมากเว้ยแล้วแบบแล้วทีนี้โอเคเราอยู่ที่นั่นกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงมั้งจอนก็ถ่ายแล้วก็เซลฟี่ตามสไตล์ใช่ไหมเออแล้วทีนี้พอตอนลงมา คือเราก็กลัวว่าแบบเขาจะมาจับเราแบบหรืออะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่คือในใจก็สนุกด้วยทั้งกลัวทั้งสนุกแล้วทีนี้ก็ลงมาด้านล่างโจอี้กดชั้น M ใช่ไหมแล้วก็นึกว่ามันเป็นชั้นล่างที่เราเดินขึ้นมาว้าวเปิดขึ้นมาพังเป็นรีสตอรองแล้วก็แบบแล้วเดินมันออกไปแล้วนะแล้วก็แบบมองกันแบบอะไรวะเฮ้ยแม่งมาผิดชั้นอันนี้ก็เลยรีบเข้ามาที่ลิฟต์แล้วก็โอเคกดชั้นที่1ลิฟต์ก็เปิดปึ๊บทุกคนเดินแล้วมันก็จะต้องผ่านฟอนใช่มั้ยที่มันมีพนักงานต้อนรับโอเคเรากับกีราที่เป็นคนฟิลิปปินส์ผู้หญิงแล้วก็เลยแบบเฮ้ยวันนี้จะกินข้าวอะไรกันดีส่วนจางก็แบบฮัลโหลเซอร์วันนี้จะกินอะไรดีโอ๊ยสับไอ้กินข้าวตอนบ่าย3มันไวไปนะแล้วก็คุยกับกีราแบบโอ๊ยเนี่ยวันนี้จะทานอะไรกันดีตอนเย็นอ่ะแบบ acting แบบดีมากทุกคนแบบทำตัวเหมือนเป็นลูกค้าของโรงแรมอ่ะเออแล้วทีนี้ก็เลยเดินเข้าไปแล้วทุกคนก็แบบ คือขำกันแบบขำกันมากแบบความปลอดภัยของโรงแรมอยู่ที่ไหนเราเป็นคนนอกเราก็เข้าไปได้ใช่ไหมก็ถือว่าแบบ very cheeky อ่ะ คิดแล้วก็ขำอืมแล้วพอทีนี้เราก็โอเคแล้วเราจะเดินไปทางไหนดีเราก็เลยเราจะไปพอจบแล้วเราก็จะไป MRT ใช่ไหมเพราะว่าเราจะต่อ MRT ไปลงที่สีลมแล้วทีนี้ก็ไปใช้ BTS ลุมพินีแล้วก็กลับราชดำริเออแล้วก็เลยเดินแกฉันเดินจากเยาวราชไปที่ MRT
ฉันไม่จะถึงเราเป็นแบบคนไทยใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เป็นคนนำคือบอกแล้วว่าเป็น the first time at Yaowarat แล้วก็ทีนี้จอนก็เลยนำไปแล้วก็เดินตามจอนแบบแน่ปะวะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายนางก็ไปถึง MRT จนได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง new experience ที่ได้ทำกับ travel.com เอ้ยไม่ใช่travel.co ใช่ไหมคือมันสนุกนะแกแล้วก็แบบได้ประสบการณ์ใหม่ๆมันเหนื่อยเว้ยแบบเราตื่นขึ้นมาตั้งแต่ 6-7 โมงแบบมาจัดเตรียมนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนแต่งตัวช้าก็ต้องสระผมได้ไงก็เลยตื่นไวแล้วทีนี้ก็ต้องไปเจอคือทำงานกับชาวต่างชาติใช่ไหมสิ่งหนึ่งเลยคือเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะตรงเวลานัด11โมงแกรู้ไหมว่าคนญี่ปุ่นแบบสุดยอดมากโจอี้แบบสุดยอดจริงๆคือนางอะไรอ่ะคือนางคือฉันอ่ะมาถึงที่ไอ้ MRT หัวลำโพงไม่เกินประมาณสัก11โมง5นาทีเขาไม่รู้โจอี้มาแต่เมื่อไหร่นะแต่นางมาก่อนเราแล้วว่าแบบวันนี้ฉันจะต้องมาก่อนแน่เลย11โมง5นาทีคือมันก็อยู่ในแบบเวลาในที่ที่แบบโอเคใช่ไหมมันไม่ได้เกิน10นาทีแล้วทีนี้แล้วก็รอจอนกับ his cousin มาก็จริงๆแล้วคือทุกอย่างมันต้องตรงเวลา1ทำงานกับชาวต่างชาติต้องตรงเวลา2ความรับผิดชอบนัดเราก็ต้องโอเคเป็นตามนัดแล้ว3ต้องใช้ภาษาคือมันโอเคมากๆคือแบบตอนที่เราแบบ introduce ทุกอย่างอย่างเช่นแบบ food หรือว่า it's very tasty very delicious something like thatประมาณเนี้ยคือต้องใช้ภาษาแล้วเราก็ไปยืนแล้วมันต้องหน้าด้านอ่ะคืออายไหมก็อายคนอื่นก็มองเราก็ต้องแบบ hello guys welcome to travel.co something like that คือเสียงก็ค่อนข้างที่จะแบบนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบ hello อะไรอย่างงี้มันไม่ใช่คือมันก็เสียงต้องได้อยู่แล้วทีนี้ก็ต้องหน้าด้านด้วยเพราะว่าทุกคนแบบหันไปแบบฝรั่งเอ่ยคนจีนเอ่ยแบบ everyone มองมาที่เราแล้วก็แบบโอเคขอบคุณอย่างนี้แต่ทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้คือความอดทนแดดร้อนต้องสองตรงเวลาเพราะว่าทำงานกับชาวต่างชาติสามกล้าแสดงออกเพราะว่าจะต้องพูดภาษาอังกฤษกับกล้องสี่ต้องกินเยอะได้เพราะว่านี่คือทริปกินค่ะแล้วก็อย่างที่ห้าก็คือต้องแต่งตัวสวยด้วยเพราะนี่แกดูนะวันนี้ฉันไปไชน่าทาวน์มาฉันแต่งสีแดงเพื่อต้อนรับความเป็นแบบไชนีสเลยสีแห่งความสุขของไชนีสพีเพิลเลยโอเค so คือเล่าอะไรอ่ะก็ทุกอย่างมันก็จบลงด้วยดีตามนั้นเป็นหนึ่งใน experience ใหม่ๆที่ได้ทำกับเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นชาวฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราอยากทำก็คือการแนะนำที่เที่ยวอาหารที่กินทุกอย่างของประเทศไทยที่อยากเป็นไกด์นั่นแหละแล้วก็หมดจบโอเคแล้ววันเวลาโอเคบ๊ายบาย guys see ya next trip next video yay